สวัสดีค่ะวันนี้พี่กวดมีสูตรน้ำสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการหอบหืดมาฝากกันนะคะช่วงนี้เริ่มเปลี่ยนฤดูแล้วนะคนที่มีอาการหอบหืดไอเรื้อรังก็จะเริ่มมีอาการกันแล้วสำหรับน้ำสมุนไพรสูตรนี้นะคะจะมีเพียงแค่หอมแดงกระเทียมแล้วก็ขิงแก่เท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยสำหรับอัตราส่วนตรงนี้นะคะก็กะปริมาณให้เท่าๆกันเลยนะอย่างวันนี้นะคะพี่ขวดใช้หอมแดง5หัวก็ใช้กระเทียม5กลีบแล้วก็กะปริมาณของขิงแก่ให้เท่าๆกับกระเทียมแล้วก็หัวหอมนั่นเองค่ะเสร็จแล้วก็ให้เรานำกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขิงแก่ที่เราหั่นเตรียมไว้นะคะลงมาโขลกรวมกันค่ะถ้าหากว่าใครมีเครื่องปั่นจะใช้เครื่องปั่นก็ได้นะแบบนั้นก็สะดวกดีค่ะแต่ถ้าใครไม่มีโขลกแบบนี้เลยโขลกให้ละเอียดเลยนะคะเราก็จะโขลกให้แหลกประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำขึ้นพักไว้ก่อนค่ะก็ให้เรานำมาใส่ถ้วยใส่ภาชนะไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำต้มสุกนะคะที่เย็นแล้วนะเทใส่ลงไปได้เลย150 ml ค่ะแล้วเราก็จะคนทุกอย่างเขาให้เข้ากันก่อนนะคะพอดูว่าทุกอย่างคนเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางพักเขาไว้10นาทีค่ะครบ10นาทีนะคะเราก็นำส่วนผสมที่เราทำไว้มากรองเอาแต่น้ำเท่านั้นค่ะตอนนี้นะคะก็ให้เราบีบๆกดๆเขานะคะให้น้ำที่เขาอยู่ตรงนี้เนี่ยซึมออกมาให้หมดเลยนะคะแล้วตัวกากๆด้านบนเนี่ยเราก็ทิ้งไปได้เลยค่ะสำหรับวิธีการทานนะคะก็ให้เราดื่มแบบนี้นะคะเช้า1แก้วเย็น1แก้วมื้อละ2ช้อนโต๊ะแบบนี้ค่ะดื่มทุกวันได้เลยนะคะรับรองว่าใครที่มีอาการหอบหืดภูมิแพ้เสมหะข้นเหนียวนะคะจะค่อยดีขึ้นแน่นอนค่ะลองทาน